Little Thai Inside Thailand ขออยู่กับพี่โคอีกสักนิดเถอะครับค่ะมาตรการดูแลสุขอนามัยดูแลชีวิตของผู้คนนี่ก็ว่ากันไปเยอะละยกระดับกันไปเรื่อยๆจะทันสถานการณ์ไม่ทันสถานการณ์จะครึ่งๆจะกลางๆจะเต็มใบอะไรอย่างไรก็สังคมก็ติดตามก็ติดแล้วก็สรุปกันเอาเองก็แล้วกันแต่อีกด้านหนึ่งขณะที่มีมาตรการดูแลสุขอนามัยหยุดนั่นปิดนี่แน่นอนที่สุดผลกระทบต่อภาคธุรกิจเศรษฐกิจมันก็ย่อมต้องเกิดขึ้นคำถามก็คือเมื่อไหร่รัฐบาลจะประกาศมาตรการดูแลธุรกิจเพราะหมายถึงสถานการณ์การมีงานทำของบรรดาคนในประเทศนี้ด้วยนะค่ะถูกไหมใช่ค่ะเขาก็ต้องการความชัดเจนระดับหนึ่งอย่างน้อยมาบอกให้อุ่นใจรู้ว่ามาตรการในทีนี้เราจะไปเปิดใจนักธุรกิจสักคนใช่ค่ะจากใจนักธุรกิจเราจะไปเปิดใจนักธุรกิจในสถานการณ์โควิดใช่ค่ะในมุมมองของนักธุรกิจมองว่ารัฐบาลควรจะมีมาตรการออกมาประคองธุรกิจประคองเศรษฐกิจประคองการจ้างงานอย่างไรบ้างไปกันที่คุณธนิศโสรัตน์ค่ะรองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณธนิศค่ะสวัสดีครับคุณธนิศครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยนะครับครับท่านผู้ฟังผู้ชมด้วยครับครับครับคุณธนิศครับอยากให้รัฐบาลมีมาตรการอย่างไรในการที่จะประคองธุรกิจประคองเศรษฐกิจประคองสภาวะการจ้างงานอะไรประมาณนี้อยากได้อะไรจากรัฐบาลบ้างจากมุมของนักธุรกิจค่ะมีอะไรบ้างคะที่ควรขัดใจให้เห็นแบบสั้นๆคือตอนนี้เนี่ยทั้งบริการอุตสาหกรรมนะครับออเดอร์หายออเดอร์หดลงไปเยอะทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยครับอันนี้ล่าสุดเนี่ยอเมริกาเพิ่งปิดท่าเรือนะฮะไม่เข้าไม่เข้าออกมาเลเซียก็ปิดชายแดนไม่สินค้าเราออกเนี่ยตอนนี้ออเดอร์ต้องใช้คำว่าหดตัวแล้วมันไม่หยุดที่แค่จีนตอนนี้ลามไปทั่วหลายประเทศแล้วประเด็นก็คือว่าสภาพคล่องเป็นอันดับแรกเลยอ๋อกระทบแน่ทันทีสภาพคล่องสภาพคล่องแล้วก็รัฐบาลอย่าเป๋คือต้องเอานายจ้างให้อยู่ก่อนไม่งั้นนายจ้างตายเนี่ยมันก็ลูกจ้างในระบบเนี่ยต้อง 20-30 ล้านคนเนี่ยก็อยู่ไม่ได้เนี่ยนะฮะสภาพคล่องเนี่ยคืออันดับแรกก็คือว่าไอ้ที่ครม.เขามีมติมาแล้วเนี่ยเมื่อ10มีนาคมเนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติได้จริงนะตอนนั้นก็มีเรื่องอะไรอ่ะประกันจะเอาเงินประกันสังคมมา 30,000 ล้านใช่ไหมแล้วก็มาปล่อยในดอกเบี้ยอะไรดอกเบี้ยต่ำอ่ะนะแต่จริงตอนนี้ดอกเบี้ยเอาให้เท่าตามเรทนะก็พอแล้วขอให้ปล่อยจริงคราวนี้ในทางขอให้ปล่อยจริงปฏิบัติใช่ในทางปฏิบัติเนี่ยเงื่อนไขของแบงค์ชาติและก็อะไรต่างๆเนี่ยทำให้เขาปล่อยไม่ได้เมื่อวานผมมีโอกาสคุยกับท่านรัฐมนตรีแรงงานแล้วก็ท่านเลขาครับเลขาประกันสังคมด้วยครับครับก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีก็รับปากว่าจะไปคุยกับแบงค์ชาติเช่นอะไรเช่นบอกว่าผู้ที่จะไปขอเงินตรงนี้นะครับจะต้องการจ้างงานปัจจุบันต้องไม่น้อยกว่าสิ้นปีที่แล้ว30ธันวาคมครับพอนี้มันผ่านมาขนาดนี้ก็รู้กันอยู่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนมันก็หายไปแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะเช่นอย่าง 150,000 ล้านที่ออมสินเนี่ยเอาจริงๆเข้าก็ติดหลักประกันติดหลักประกันก็คือเข้าไม่ถึงเอาอย่างนี้ดีกว่าใช้ไม่ได้อีกก้อนนี้เดี๋ยวคุณธนิศผมทวนเพื่อความเข้าใจของตัวผมเองนะครับรัฐบาลประกาศว่าจะจัดเงินก้อนใหญ่ๆมาปล่อยกู้ให้กับนายจ้างเพื่อเสริมสภาพคล่องแต่ในทางปฏิบัติพบว่ามันติดกฎเกณฑ์กติกาเยอะแยะจนกระทั่งแบงก์พาณิชย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการปล่อยไม่กล้าปล่อยไม่ได้กลัวผิดกฎหมายอย่างเช่น150,000 ล้านที่แบงก์ออมสินจะปล่อยผ่านแบงก์พาณิชย์เนี่ยนะครับมันติดอะไรครับก้อนนี้ติดอะไรหลักประกันที่ว่าคืออะไรคะหลักประกันที่ว่านี่คืออะไรคะมันก็คือหลักประกันคราวนี้มันก็ยีบีบสย.แต่บสย.เนี่ยเข้ามาก็อะไรเดียวเขาไม่ประกันทั้งก้อนเขาประมาณ 10% 15%ที่เหลือเนี่ยแบงค์รัฐก็ต้องไปพิจารณากันเองมันก็เข้าแบบเดียวกันว่าเข้าใจแล้วตัวเลขสีแดงเข้าใจแล้วเป็นความชาญฉลาดของแบงค์รัฐพูดกันตรงๆนะแบงค์รัฐแทนที่จะปล่อยด้วยตัวเองแทนที่ออมสินจะปล่อยตรงนะแต่ปล่อยผ่านแบงค์พาณิชย์ดังนั้นถ้าหนี้เสียแบงค์พาณิชย์จะต้องรับผิดชอบถูกไหมฮะเขาแบ่งใช่เมื่อเล่นบทนี้ไม่ปล่อยตรงปล่อยผ่านแบงค์พาณิชย์แบงค์พาณิชย์ก็รับหน้าเสือในการที่จะรับความเสี่ยงถ้าหนี้มันเสียเมื่อใช่ก็แบ่งปล่อยส่วนใหญ่จะแบงค์รัฐนะฮะออมสินเอชซิมแบงค์อะไรธนาคารอิสลามอะไรพวกนี้ฮะทีนี้พอไม่ถึงด้วยแล้วกันเข้าไม่ถึงทีนี้พอมาเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ย
แบงค์ที่เขาจะปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการเขาก็เรียกหลักประกันครับแต่คราวนี้ผู้ประกอบการบางทีมีข้อจำกัดเรื่องหลักประกันในการที่จะไปวางเพื่อขอเงินกู้ใช่หลักประกันไม่พอดูบัญชีด้วยนะต้องดูบัญชีด้วยเหรอฮะใช่ต้องเที่ยวตอนนี้คุณไปดูบัญชีอะไรเขาอ่ะก็หมดสิทธิ์แล้วล่ะหมายถึงหมายถึงต้องเอาบัญชีการเงินไปโชว์แบงค์ใช่และบัญชีการเงินที่โชว์แบงค์นั้นจะต้องแสดงระดับรายได้แสดงระดับกำไรตามสมควรใช่แสดงได้สถานการณ์อย่างนี้มันจะมั่นคงได้ไงอ่ะนั่นน่ะสิสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยตอนนี้ร้านอาหารเนี่ยไปฮะมันก็ตัวแดงยอดมันหดหมดละตัวเลขหดหมดทุกที่ครับทีนี้พอจะไปใช้บริการมันจะมีบางกลไกรัฐที่ทำหน้าที่ในการช่วยค้ำประกันเงินกู้ให้อย่างเช่นบสย.ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ค้ำทั้งก้อนเขาค้ำให้ 10-15% ของวงเงินกู้ทั้งหมดใช่มันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาอีกก็กู้ไม่ได้นะในที่สุดมันแล้วก็ที่เหลือก็เป็นความเสี่ยงของแบงก์เองแต่คราวนี้มันก็กลายเป็นมาตรการที่มีแต่สับแสงที่สวยหรูปล่อยกู้แสนห้าหมื่นล้านในความเป็นจริงเนี่ยแอคชั่นไม่ได้จริงก็จะไปปล่อยพวก SME ที่เข้าเป็นเครือข่ายของบริษัทใหญ่ที่มั่นคงหน่อยที่มีหลักที่เป็น SME ในเครือแล้วผมก็มี SME ในเครือค่ะใช่ไหมก้าวบริษัทแม่ไปค้ำแอสเซทของบริษัทแม่ไปครับอันนี้ก็ปล่อยแอสเซทแม่บริษัทแม่ในที่สุด SME ที่สามารถจะเข้าถึงเงินกู้พวกนี้ได้ก็คือในเครือข่ายจะกลายเป็น SME ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆก็กระโดดเข้ามาค้ำประกันหนี้ให้กับบริษัทย่อยๆใช่บริษัทแม่แข็งแรงค่ะเพราะรายย่อยจริงๆจะไม่ได้ SME จริงๆไม่ได้คนที่เดือดร้อนจริงๆจะไม่ได้สรุปแต่ตัวที่วัดจะได้นะ KPI จะได้สรุปนะ SME ของลูกชาวบ้านเข้าไม่ถึงแน่ๆว่ากันอย่างนั้นเถอะครับที่ที่บอกว่าเมื่อวานไปเจอคุณชายจตุมงคลอดีตผู้ว่าแห่งชาติวันนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการแรงงานพอพูดถึงปัญหานี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณชายเต๋าก็รับปากจะไปคุยกับแห่งชาติรับปากจะไปคุยประเด็นไหนให้ประเด็นไหนบอกว่าท่านจะไปผมก็พานายจ้างไปสัก7-8รายนะไปเล่าปัญหาเช่นเราเจออะไรบ้างนะครับตอนนี้เศรษฐกิจตัวเลขอะไรมันดรอปอเมริกาก็ตอนนี้ไม่ให้ตอนนี้ล่าสุดอเมริกานี่ห้ามซัพพลายเชนนะเช่นเราลูกค้าเราอยู่เกาหลีเนี่ยแล้วเกาหลีเนี่ยไปส่งของอเมริกาห้ามด้วยนะหมายความว่าไงฮะห้ามซัพพลายเชนเช่นเกาหลีเนี่ยเขาขายเสื้อผ้าขายสหรัฐอเมริกาเราขายไอ้พวกอะไรอ่ะพวกอุปกรณ์ใหญ่อย่างเงี้ยไปที่เกาหลีเขาไม่ได้ด้วยนะนี่เพิ่งประกาศออกมาเหรอโอ้ยตัดตอนแรงตัดกระบวนการเลยเขากลัวว่าครับถ้ากลัวเรื่องอะไรอ่ะเรื่องโควิดเนี่ยจะติดไปตัวสินค้าอ๋อเหรอกลัวโควิดจะติดไปตัวสินค้าอันนี้โควิดแล้วปัญหาโควิดมาเลเซียเองเนี่ยเมื่อวานเรือลอยลำเต็มอยู่ที่ท่าเรือพอร์ตกลางเลยนะไม่ให้ลงปิดพอร์ตเพราะว่าเมื่อวานนี้วันแรกไงอ๋อใช่ไหมค่ะท่าเรือเนี่ยเต็มเลยรู้สึกวันนี้เขาเพิ่งเคลียร์ได้เพราะว่ามาเลเขาต้องการอาหารอ๋อฮะอ๋อก็เลยยอมปล่อยให้เรือเข้าไปได้ใช่ใช่ประธานโทษฮะตอนนี้มาเลเซียเขาปิดชายแดนด้านประเทศไทยทำให้ไม่ปิดชายแดนเดิมเนี่ยปิดไปถึงท่าเรือเลยโอ้ปิดท่าเรือเลยขนส่งกันไม่ได้แต่ท่าเรือเนี่ยได้ข่าวเมื่อกี้ผมเช็คไปนะมีสาขาที่ทางมาเลเนี่ยเขาบอกว่าผ่อนได้แล้วส่วนทางชายแดนเนี่ยวันนี้ตอนบ่ายเดี๋ยวพวกจะไปคุยกับกงสุลพวกสภาอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยจะไปคุยกงสุลของมาเลเค่ะเป็นว่าค้าชายแดนทางด้านมาเลก็ชะงักชั่วคราวแหละนะฮะครับที่นี่คุยกับรัฐมนตรีทีนี้คุณชายเต่าอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติรมว.แรงงานจะไปคุยประเด็นไหนกับแบงค์ชาติที่จะไปขอความช่วยเหลือเรื่องมาตรการพวกนี้แหละเราเล่าปัญหาหมดละค่ะนะครับท่านจะไปดูว่ามันมีปัญหาอะไรที่จะคลายล็อกใช่ไหมคลายล็อกตรงไหนให้ใช่ไหมคะใช่ใช่คราวนี้มาตรการที่อยากได้ที่สองเนี่ยนะครับก็คือเรื่องขอให้จริงอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องผ่อนปลนชำระหนี้เรื่องชำระแต่ต้นลดดอกนะรีไฟแนนซ์ปรับโครงสร้างเนี่ยก็ขอให้ทำจริงจังไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ผมโดยเฉพาะมีมาตราไอ้มาตรการที่เพิ่งออกมาเนี่ยตัวที่17เนี่ยใช่ไหมมันจะมีไอ้พวกไอ้พวกย่อยๆอ่ะนะแผงโบราณร้านคาเฟ่อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะไปกันใหญ่เลยแต่นี่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับที่เมื่อวานไปคุยเนี่ยคือเรื่องประกันสังคมค่ะยังไงคะประกันสังคมเนี่ยเงินสมทบเนี่ยครม.เดิมเนี่ยให้จาก 5% เนี่ยปกติเนี่ยลูกจ้างจ้างต้องสมทบคนละ 5% ของรายได้ที่ไม่เกินนะฮะที่ไม่เกิน
ไม่เกิน 15,000 เนี่ยหรืออะไรเนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาให้ 1% หมายความว่า 5% นะครับผ่อนปลนให้ชำระ 4% เนี่ยมั้ยฮะก็คือลดไปได้ 1% ผมก็ไปชี้แจงท่านรัฐมนตรีว่าไอ้ 1% ที่ว่าเนี่ยตีเป็นแรงงานขั้นต่ำเนี่ยมันได้วันละ3.25 บาทเองอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะเออมันน้อยมากนะเดือนนึงได้97.50 บาทเองค่ะนะมันไม่ช่วยครับมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันไม่ช่วยระบบเศรษฐกิจเลยถ้าจะช่วยจริงๆเนี่ยมาตรการชั่วคราวเนี่ยนะสัก6 เดือนเนี่ยเอาอย่างนี้ได้ไหมนะเอา 5% เนี่ยหรือ 1% ได้ไหมนะแต่คนที่เข้าไปเนี่ยนะเขาก็อยากได้ศูนย์เลยแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นกฎหมายเนี่ยเหลือช่องว่างให้สักนิดนึงโอเคปลายลุงก็ไว้หน่อยเข้าใจหมายความว่าเดิมรัฐบาลเขาประกาศว่าเขาจะลดการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมให้ 1% เอาลดเปอร์เซ็นต์จาก5หรือ4แต่เมื่อวานไปคุยกับคุณชัยเต่าก็คุยกันว่าควรจะมีมาตรการที่ยาแรงกว่านั้น6เดือนนับจากนี้ลดเหลือ 1% หรือลดเหลือ 1% ได้ไหมประมาณนั้นถูกไหมใช่ใช่ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ชาวบ้านได้เงินมาสัก400 กว่าบาทถึง500 บาทใช้จ่ายได้ก็ยังดีก็ยังใช้เลี้ยงชีพแล้วลูกจ้างเนี่ยนายจ้างเองก็ได้คือได้2ฝ่ายนะลูกจ้างก็เซฟไป500โอเคนะครับโอเคครับแล้วนอกจากนั้นอะไรอีกครับมีอะไรที่พอทำได้เป็นรูปธรรมแล้วเร็วๆที่อยากจะเสนอภาครัฐอีกคะก็เรื่องแวดอะไรเนี่ยคืนตังค์เร็วๆก็ดีแวดไม่ใช่เงินรัฐเลยคืนแวดจริงๆก็ยังติดนู่นติดนี่ติดนั่นเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องความชัดเจนของกฎหมายเนี่ยเราทราบดีนะตอนนี้เนี่ยเรื่องพักงาน14 วันกรณีที่อะไรนี้ก่อนไอ้ที่ลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่อยู่ในมาตรการที่เท่าไหร่ล็อกดาวน์เนี่ยใช่ไหมค่ะให้หยุดนะครับชั่วคราวแล้วเขาต้องหยุดงานไปเนี่ยค่าจ้างตรงเนี้ยเว็ดได้ไหมหมายความว่าไม่ต้องจ่ายได้ไหมเพราะนายจ้างไม่มีรายได้เนี่ยเหรอไหมอ๋อขอเว็บขอยกเว้นไปใช่ไหมครับตรงนี้ก็มันขาดความชัดเจนสองเนี่ยถ้าเราเรื่องการเฝ้าระวังเนี่ยเกิดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งตึกเนี่ยเจอคนหนึ่งอย่างนี้ใช่แต่ทั้งตึกเลยเนี่ยต้องหยุดหมดต้องให้ไปพักอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ถ้าค่าจ้างตรงเนี้ยขอความชัดเจนหน่อยว่ามันต้องจ่ายไหมหลายบริษัทก็ประกาศว่าไม่จ่ายใช่ไหมอันนี้ผิดกฎหมายแรงงานหมายเพราะตัวกฎหมายไม่ได้เขียนเรื่องนี้ไว้เพราะใช่กฎหมายแรงงานไม่ได้บัญญัติกรณีไม่ได้บัญญัติไว้เพราะคิดไม่มีข้อนี้ว่าถ้าหยุดงานเพราะเหตุอย่างนี้แล้วจะต้องจ่ายหรือไม่จ่ายนายจ้างใช่ไหมเรามีแต่มาตรา75ใช่ไหมค่ะนายจ้างแต่งานไม่มีหยุดงานเองอันนี้รัฐบาลบอกคุณจ่าย75%เขาความชัดเจนเรื่องนี้โอเคไอ้เรื่องคืนแวดก็เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังแต่ไอ้เรื่องความชัดเจนที่เกี่ยวพันกับกฎหมายแรงงานจะต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายจังหวะเฝ้าระวังโรค14วันจังหวะถูกล็อกดาวน์ต้องหยุดงานกันทั้งตึกตรงนี้คุณชัยตาว่าอย่างไรครับก็จะไม่มีท่านก็คือทางก็มีทางท่านปลัดด้วยนะกระทรวงเนี่ยก็คือไปใช้ยังมีกฎก็ยังใช้กฎหมายเก่าๆอยู่แต่ท่านรับปากหรือจะไปดูท่านก็เห็นด้วยว่ามันไม่ครอบคลุมรวมถึงพวกที่ทำงานที่บ้านเนี่ยหรอไหมทำงานที่บ้านแล้วครับบางกลางคืนเอาต้องเสียโอเวอร์ไทม์ไหมล่ะทำงานวันใช่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 จ่ายโอทีไหมทำงานที่บ้านตอนคืนแล้วกลางคืนก็ต้องทำวันที่ต้องทำเนี่ยเพราะตอนนี้คดีในศาลแรงงานเนี่ยเยอะมากนะฮะอ๋อเหรอฮะใช่คดีแปลกๆก็นั่นเลยต้องทำงานล่วงเวลาเรื่องให้ทำงานที่บ้านก็มีคำถามจากลูกจ้างว่าจ่ายโอทีไหมถ้าเขาทำงานเกินเวลาใช่ใช่ใช่หรือเขาทำงานนอกเวลาแล้วคิดยังไงเขาไหมอ๋อมีแค่นี้ตอนนี้มันออกนอกกฎเกณฑ์ของบริษัทผมเองก็เตรียมนะที่จะให้เริ่มทำงานนอกบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยโฮมเวิร์กเนี่ยเพราะนั้น work at home ใช่ไหมเพราะนั้นต้องมีมาตรการที่ชัดเจนจ่ายยังไงขนาดไหนนอกเวลาจ่ายไหมคิดกี่เปอร์เซ็นต์ใช่แล้วขอความชัดเจนเนี่ยนะครับครับครับสรุปก็เป็นการตอบให้พวกที่กลุ่มเสี่ยงที่ถูกล็อกดาวน์ด้วยนะพวกสถานประกอบการเดี๋ยวคิดว่าน้อยนะนวดแผนโบราณอย่างเดียวเนี่ยเป็นหลายหมื่นนะ 7-8 หมื่นนะใช่เขาว่าเป็นแสนเลยนะใช่ถ้ารวมนะหลายๆบริการที่ให้หยุดเนี่ยนี่ยังไม่รวมถึงแล้วผมก็บอกอีกอันนึงก็คือให้เติมเรื่องวอลลุ่มให้ตั้งวอลลุ่มด้วยตั้งวอลลุ่มฝากไปที่ภาครัฐคิดกันมาให้จบจะได้ดำเนินการวอลลุ่มนะฮะครับเดี๋ยวเพิ่มโทษนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่นักธุรกิจ
เสนอสะท้อนกระดกมาเสนอกระดกมาและรวมถึงคุยกับคุณชัยเต่าที่กระทรวงแรงงานเมื่อวานด้วยประเด็นแรกก็คืออยากให้มีการจัดเงินกู้เสริมสภาพคล่องให้กับบรรดาธุรกิจบรรดานายจ้างใช่ซึ่งเขาก็มีมาตรการอยู่แล้วแต่ทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ติดทางเทคนิคมากมายโอเคโอเคในอย่างที่สองนอกจากปล่อยเงินกู้เสริมสภาพคล่องมันก็ควรมีมาตรการให้มีการผ่อนชำระหนี้พักชำระหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ให้ชัดเจนเพราะไม่ฉะนั้นธุรกิจมันก็ไปไม่รอดแค่มีแค่เงินกู้เสริมสภาพคล่องไม่พอจะต้องเบรกหนี้เดิมด้วยเบรกหนี้เบรกดอกเบี้ยที่จะเดินแต่ละวันด้วยใช่ครับไอ้ตรงนี้ก็ติดกฎเกณฑ์ของแบงค์ชาติด้วยใช่ไหมครับไอ้เรื่องพักหนี้ผ่อนหนี้ใช่ตกลงนี่ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่คุณชัยเต่าจะไปคุยกับแบงค์ชาตินะจะไปดูแต่ผมไม่เชื่อว่าจะคุยสำเร็จจะไปดูเรื่องประกันสังคมด้วยนะครับอันนี้เรื่องใหญ่แล้วก็สองประเด็นนะฮะประเด็นที่3เป็นเรื่องของประกันสังคมอยากให้ลดเงินส่งเข้ากองทุนจาก 5% เหลือแค่ 1% และถ้าจะเป็นพระคุณ 0% ยิ่งดีขอสัก6เดือนใช่ครับลดทั้งส่วนของนายจ้างลูกจ้างทั้ง2ฝ่ายใช่ครับมันก็จะมีเงินหมุนเวียนในทั้ง2ฝ่ายเลยค่ะมีเงินเอาไปใช้ได้ประเด็นที่4ก็คือการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรในหลายกรณีเนี่ยเราจะต้องเสียแวดล่วงหน้าไปก่อนขอเร็วจริงๆเอาตามที่รัฐบาลบอกนั่นแหละพอถึงเวลาคืนกันให้เร็วที่สุดสำหรับคนที่มีสิทธิ์เขาคืนนะจะได้มีเงินทุกวันนี้มันต้องกี่เดือนฮะทุกวันนี้โอ้คืนแบบยาวเลยละครับยาวเลยเหรอหลายเดือนหลายเดือนครึ่งปีเลยเหรอก็3-4 เดือนนะฮะสามสี่เดือนเป็นอย่างน้อยใช่ครับแล้วก็ไปเซาซี่มากๆถูกตรวจภาษีย้อนหลังก็ยาวไปอีกหัวเราะทีนี้โอเคทีนี้ก็อยากจะให้คืนเร็วๆคืนเร็วๆเนี่ยให้ลดเหลือสักกี่วันก็รัฐบาลเขาบอกว่าเรื่องคืนแหวกเนี่ยนะครับฮะเขาจะผมจำตัวเลขไปแต่วันบอก15 วันหรือไงอ๋อ15โอ้โหจะเร็วเลยล่ะ15วันก็โอเคนะแต่รัฐบาลไม่ได้บอกว่าจะเริ่มแอคชั่นกันวันไหนใช่ไหมฮะที่ดีไอ้มาตรการพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วยังไม่เดินเลยนะเช่นมีกองทุนการว่างงาน20,000 ล้านเลยผมก็ไปถามเมื่อวานตกลงไปถึงไหนนะก็ยังแบ๊ะๆอยู่อ่ะยังไม่มีคำตอบแล้วกันว่ากองทุนว่างงานจะจัดการอย่างไรเขายังคิดไม่เสร็จโจทย์มันเยอะตอนนี้เราบอกจะมี400,000 ล้านเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันมาตรการแอคตอนนี้คือมันปฏิบัตินะฮะตามมาตรการที่ออกไปแล้วเนี่ยเราขอเท่านี้แหละทะลุทะลวงหน่อยกดล็อกหน่อยข้อที่5ทวนอีกครั้งข้อที่5คือขอความชัดเจนในประเด็นกฎหมายแรงงานว่ากันด้วยเรื่องล็อกดาวน์พักเฝ้าระวังอาการ14วันต้องหยุดงานกันทั้งตึกทำงานที่บ้านใช่ทำงานที่บ้านจะต้องจ่ายเดือนไหมจ่ายค่าจ้างไหมจ่ายโอทีไหม14 วันเนี่ยจะทำยังไงโอเคข้อสุดท้ายที่ขอให้มีการตั้งวอลลุ่มนี่หมายถึงวอลลุ่มอะไรอย่างไรที่ไหนวอลลุ่มของติดตามปัญหาเรื่องนี้ไงฮะไอ้วอลลุ่มที่เกี่ยวข้องกับว่ายังไงเดียให้ติดตามผู้ประกอบการเหรอคะใช่เรื่องผู้ประกอบการโดยตรงใช่ไหมกับคนว่างงานผมอยู่ในวงการนี้ผมค่อนข้างห่วงเพราะว่าเราเห็นภาพเลยว่าการงานมันไม่มีอ่ะนะหนึ่งคนก็ต้องออกอยู่แล้วแต่สองก็คือชะลอการรับใหม่อันนี้ไม่รับแน่นอนสามเนี่ยเดี๋ยวเมษาพฤษภาเนี่ยเด็กจบใหม่มาอีก520,000 คนเนี่ยครับน่ากลัวนะแล้วก็ไอ้มาตรการ14วันเนี่ยมันจะมีสถานประกอบการที่อ่อนแออยู่แล้วถือโอกาสปลดคนออกเลยก็ว่าที่ล่อแร่อยู่แล้วเนี่ยค่ะปล่อยออกเลยตอนเนี้ยโมน่ากลัวอันนี้ที่ผมห่วงก็ยังไม่ค่อยมีใครดูคดีไอ้ตัวเลขว่างงานเราเนี่ยมันก็ต่ำๆอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเลขว่างงานเรามันเพี้ยนน่ะมันก็คง 1% 1.2% อ๋อแสดงว่าไม่ใช่ตัวเลขจริงมันซ่อนเหรอฮะมันซ่อนเหรอฮะตัวเลขว่างงานมันเพี้ยนฮะผมอยู่สภาที่ปรึกษาแรงงานเนี่ยเราก็ทำเรื่องนี้นะครับทำเรื่องนี้เนี่ยนะครับบอกว่าไอ้วิธีการเก็บตัวอย่างเนี่ยเราไปใช้ของ ILO องค์การแรงงานโลกเนี่ยมันเป็นมาตรการ45 ปีมาแล้วอ่ะคือเราไปเก็บไปวัดมันไม่อัปเดตมันไม่สะท้อนแล้วก็นิยามเราต่อ1 สัปดาห์ทำงาน1 ชั่วโมงได้ตังก็ได้ไม่ได้ตังก็ได้ถือเป็นคนมีงานทำโอเคคุณธนิตขอให้โชคดีคุณธนิตขอให้โชคดีถ้าคุณธนิตในฐานะที่เป็นนายจ้างโชคดีลูกจ้างอย่างผมจะได้โชคดีตามไปด้วย
ค่ะครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณธนิศโสรัตน์นะคะรองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยลูกจ้างฝากมาบอกด้วยคิดถึงลูกจ้างที่ตกงานแล้วไม่มีเงินด้วยว่าจะทำจะมีอะไรตอบแทนให้ด้วยหรือเปล่านี่เขาฝากมาจริงนะผมอยากให้คิดเร็วๆคิดข้ามช็อตและคิดเป็นระบบคิดเป็นระบบคิดให้ครบแล้วก็รีบเคลื่อนออกมาเร็วๆเถอะครับบอกประชาชนให้รับรู้ผู้ประกอบการได้รับทราบด้วยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ